เรื่องของการถือศีลอดนะครับอาจารย์ถ้าเกิดถือศีลอดแล้วไม่คุมฮิญาบถ้าถือศีลอดแล้วไม่ละหมาดเนี่ยการถือศีลอดของเขาใช้ได้ไหมคือเรื่องของการถือศีลอดถ้าเราปฏิบัติตามขอบเขตของศาสนาไม่ได้ละเมิดในข้อห้ามก็ถือว่าการถือศีลอดนะซะแต่การถือศีลอดนั้นจะได้รับภาคผลมากน้อยขนาดไหนมันก็มีองค์ประกอบคือเราไม่ได้กินแล้วไม่ได้ดื่มไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้คือไม่ได้ทำการใดๆที่เป็นข้อละเมิดข้อละเมิดที่ทำให้เสียศีลอดครับได้ไหมการถือศีลอดนั้นซะละครับผมซะแต่ปัญหาก็คือว่าคำพูดคำจาหรือการปฏิบัติตัวหรืออะไรต่ออะไรมันดูแล้วนี่มันฝ่าฝืนคำสั่งข้อห้ามทำไมอ่ะเหมือนอย่างกับฮะดีษที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัลลัมยะดะกอลัซซุริวะอามะละบิฮิคือใครที่ถือศีลอดแล้วแต่เขาไม่ละเลิกในคำพูดที่เหลวไหลไร้สาระแล้วก็อะไรการงานการกระทำที่เลอะเทอะครับหรืออานินฟะชะฟะชะนี่แปลว่าลามกจกกระเปรดยังพูดทะลึ่งตึงตังอยู่ในบางรายงานใช้คำว่าพฤติกรรมของญะฮิลียะห์ครับคือถ้าบวชด้วยแล้วก็ยังมีพฤติกรรมอย่างนี้ด้วยนบีก็บอกว่าวะลัยซะลิลลาฮิฮายะตุนฟีอัยยะดะอะตออามะฮูวะชะรอบะฮูถ้าอย่างนั้นแล้วอัลเลาะห์ไม่ต้องการให้เขาเหลือแต่เพียงแค่อดอาหารอดข้าวอดน้ำหรอกคือหะดีษบทนี้ไม่ได้เป็นหะดีษที่ฮุกมว่าการถือศีลอดไม่ซ้อไม่ใช่ครับแต่เป็นหะดีษที่มาห้ามมาปรามมาขู่ฆ่าโทษครับเรียกหะดีษในทํานองเนี้ยเขาเรียกเป็นหะดีษที่ในชั้นน่ะที่จะป้องจะปรามจะประณามจะขู่ฆ่าโทษอย่ารุนแรงเหมือนกับว่าแล้วมันจะบวชทําไมบวชไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะภาคผลของการบวชเนี่ยมันจะถอยมันจะถดถอยก็บวชด้วยคือทำความดีในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทำมะซียัตไปด้วยจริงอยู่ไอ้มะซียัตที่ทำมันไม่ได้อยู่ในทำให้เสียบวชก็ตามแต่มันก็ฉุดภาคผลของการถือศีลอดให้มันพร่องลงไปให้หายไปด้วยเหมือนอย่างกับฮะดีษที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายามะชะรัชชะบาบโอชายหนุ่มทั้งหลายเอ๋ยครับมานิสตะตออามินกุมุลบาอะตะคนใดก็ตามในหมู่พวกเจ้าที่สามารถที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะสร้างครอบครัวแล้วเนี่ยนบีก็บอกฟันยะตะซาวัชชกแต่งงานซะแต่งงานซะเถอะถ้าพร้อมแล้วแต่งเถอะนะเพราะอะไรเพราะการแต่งงานเนี่ยมันปกป้องอวัยวะเพศแล้วก็ทำให้สายตาลดลงคือมันไม่ได้ไปเกะกะเลอะเทอะอะไรละใช่ปะใช่ก็เพราะว่ามีภรรยามีคู่ละมีคู่อยู่แล้วแต่นบีก็บอกมันลำยัสเตียส่วนใครที่ไม่สามารถครับผมยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานที่จะใช้ชีวิตคู่นบีก็บอกฟะอะไลฮิบิสซอมิครับก็ถือบวชสินบีก็แนะวิธีการป้องกันทำไมอ่ะฟะอินนะฮูละฮูยาอุนเพราะการถือบวชเนี่ยมันเป็นเกาะป้องกันคือคนที่บวชไม่ใช่แค่เพียงอดข้าวอดน้ำนะมันต้องละสายตาด้วยไม่ใช่บวชแล้วดูหนังโป๊นอนท้องแห้งติดกระดานเนี่ยฆ่าเวลาครับเอาหนังมาดูครับหนังเรื่องนึงมันได้รวม2ชั่วโมงนะสมัยนี้อย่างนั้นนะครับแปลว่าการถือศีลอดเนี่ยมันไม่ได้มายับยั้งป้องปรามอะไรเลยทั้งที่นบีบอกฟะอินนะฮูละฮูยาอุนการถือศีลอดสำหรับเขาเนี่ยมันเป็นเกาะป้องกันครับเพราะเรากลัวว่าบวชของเราเนี่ยมันจะพร่องอ่ะมันจะเสียหายจะดูอะไรมันก็ต้องระวังครับจะฟังอะไรมันก็ต้องคิดจะพูดอะไรมันก็ต้องระวังทั้งหมดอ่ะดังนี้ก็มีบางคนบวช ด้วยแต่ก็ทำลายภาคผลของการบวช ด้วยครับด้วยกับตัวเองอย่างบางคนบวชแต่ไม่ละหมาดบางคนเนี่ยบวชแข็งบวชแข็งเคร่งครับแต่ไม่ละหมาด
หรือบางคนบวชเคร่งละหมาดเคร่งแต่ไม่จ่ายซะกาตครับมีไหมมีมีเพราะเรื่องเสียเนี่ยไม่ยอมเพราะใช้ให้บวชโอ้โหเข้มแข็งละหมาดเข้มแข็งแต่ตังมีครบรอบซะกาตนี้ไม่ยอมจ่ายครับคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดเฉพาะกรณีเฉพาะกรณีครับมันเป็นความผิดเป็นความผิดที่เราคิดว่าจะเอาอย่างหนึ่งแต่เราก็ทิ้งอย่างหนึ่งทิ้งอีกอย่างหนึ่งไอ้ที่เราทิ้งไอ้ที่เราละเลยไอ้ที่เราฝ่าฝืนนั่นแหละมันเป็นตัวฉุดไอ้ภาคผลที่เราจะได้รับที่เราจากการถือศีลอดมันจะเหลือแต่ความหิวกับกระหายเหลือแต่ความแสบท้องหิวได้แต่ความหิวก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วทีนี้ครับอาจารย์ครับที่เขาบอกว่านอนเป็นอิบาดะห์ก็คือถือศีลอดถ้าเกิดตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็ไปพูดเรื่องชาวบ้านถ้าตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็ไปดูละครดูหนังนอนดีกว่าก็ว่านอนเป็นอิบาดะห์นี่จริงไหมนอนยังไงอะนอนเข้าเวลาไปเรื่อยๆนอนเข้าเวลาแต่ว่าไม่ละหมาด จะเอาการนอนมาแทนละหมาดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าบอกว่าการนอนก็คืออิบาดะห์อย่างหนึ่งในช่วงเดือนบวชกันเอาซะเต็มที่เลยไม่ใช่คือหน้าที่หลักของเราก็ต้องปฏิบัติเป็นหลักอยู่แล้วครับคือไม่ได้หมายความว่าอย่างอื่นไม่เอาแล้วเอานอนเพราะนอนเป็นอิบาดะห์เพราะงั้นเอาการนอนมาแทนอิบาดะห์อื่นๆทิ้งหมดอย่าไปเข้าใจผิดครับมันไม่ใช่